สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์ริดเดลกันอีกครั้งรอบนี้ไม่ใช่เหมืองเกลือแต่เป็นลงติมเอาเคียวที่เพิ่งรีเวิร์กมาลงติมแล้วมันจะเป็นยังไงก็ดูไปอาจจะมีตายบ้างเล็กน้อยผมไม่ได้เล่นเคียวมานานมากแล้วแต่ที่ไม่ได้ลงคลิปทันทีก็เพราะว่าผมไปเวลมาอันแรกผมเวล81ตอนนี้ไป85ใช้เวลาหลายวันหน่อยเพราะขี้เกียจติดคาบาวด้วยอุ้ยลืมตีเสาก่อนตายแล้วก็ถ้าเล่นแบบปลอดภัยก็ตีเสาก่อนนะมันจะได้ไม่ตบเราตายปึ๊บตัวแรกก็คงจะเป็นตัวนี้นี่มาลองใช้สติ๊กมาโซชั่นปึ๊บจำมันไปใช้ตัวนี้ดีกว่าถ้าใครที่เคยดูคลิปผมเมื่อก่อนผมก็ลงเคียวทำคลิปอยู่นะไม่รู้ว่าลงกี่นาที15หรือ30นาทีนั่นแหละแล้วดูตอนนี้ดิคือห้องแรกอย่างนั้นปกติห้องแรกตายไปเลยเฮ้ยมันก็ใช้ได้อยู่นะของเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยผมไม่ได้เปลี่ยนของเลยเฮ้ยมันก็ลงได้ว่ะต้องไปลองดูห้อง2ตอนนี้ห้องแรกมันก็อย่างนี้แหละดาเมจผมอยู่ที่ 100,000 ผมใช้บุ๊กไม่ได้ทำเป็นเซตเป็นบุ๊กแบบผสมเอาตามที่เคยใช้ตามที่ถนัดสกิลจำเป็นของผมมันมีหลายอันไงผมมันต้องใช้เดี๋ยวตัวขาวมันหายแล้วแบบเล่นไม่ได้ก็โปรดเข้าใจนิดนึงเนื่องจากว่าเรากลัวตายก็เปิดอัตติอยู่ซะหนึ่งทีแฟนผมที่นั่งมองอยู่ทับหน้าทับหน้าทับตาผมก็ชอบใจไอ้เนี่ยแต่คือมันก็แรงนะถ้าไม่ใช้อัตติมันก็ได้แหละดูดิเลือดมันก็เหลือน้อยก็หมดแล้วอะแต่เล่นกับผมปกติตลอดอยู่แล้วผมชอบใช้อัตติดูอัตติมันดูดเดียวฟันก็ฟันเร็วอะไรนะจ๊ะชุ่งชิงชุ่งชิงใช่ชุ่งชิงชุ่งชิงเสียงวะมันหลอนยังไงก็ไม่รู้นี่ติดบอสแล้วจังหวะนี้เราก็เพิ่มเลือดไปก่อนเนื่องจากว่าผมไม่มีตัวฮิลนะผมเลยต้องทำอย่างนี้การตายการตายกินจะหมดแล้วเลยว้าวมาหนูเดินมันจะไม่ต้องเดินมาก็ได้สกิลเนี้ยนี่แหละข้อเสียเดียวเลยก็น่าจะเป็นผมมันไม่ตัวขาวิ่งลงแตกหมดแล้วสติ๊กมากกูไปแล้วตายหยุดอ่ะคุณครับเดินหน่อยสิครับคุณจะยืดอยู่ตรงนี้อีกนานไหมกลับมาจากโฆษณาคอมโบคอมโบปึ๊บไปกระโดดมาก็รถก่อไปได้ต่อใช่โอเคจบไปโดยไม่ตายนะครับ2ห้อง
เฮ้ยเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะนี่บวก17นะเคียวแต่เคียวดั้งเดิมมันคือบวกถึงจะบวกน้อยแต่ดาเมจมันเยอะกับพลอาวุธนะผมใส่ธาตุลมลงด้วยนะจริงปกติมันต้องใส่ธาตุดินลงแล้วมันจะลงไวขึ้นแล้วบัฟก็ใส่บัฟมีโจมตีออถ้ามีโจมตีออชาร์โดเยอะมันก็จะยิ่งลงไวขึ้นอย่างเช่นใส่ชุด75อย่างเงี้ยมันก็จะลงดีขึ้นแล้วมีประดับ75ด้วยมันก็จะมีดาเมจเสริมซึ่งดีหมดเลยแต่ชุด75ก็หายากแล้วผมว่าจะขายชุดนี้ทิ้งเหมือนกันไปลองทำ80ใช้ก็ต้องมีงบไงทุกอย่างมันต้องมีงบเงินเอ็มช่วงนี้ยิ่งขาดมืออยู่นะเหลือบอสตัวสุดท้ายนั่นแหละบอสตัวสุดท้ายก็อาจจะช้าถึงมันจะมีวงเหมือนปืนแต่มันก็ไม่ได้แรงเท่าปืนไงสารีเวลขึ้นมาเนี่ยนี่เวลาเวลนานแค่ไหนวะที่2อาทิตย์นะประมาณนั้นไงบอสมันตัวใหญ่ติ๊กมาก็จะแรงหน่อยแล้วเราก็จะตายแล้วไม่รู้ตัวด้วยสักทีปกติเล่นแต่ตัวที่มันถึกมากๆมานานมันก็เลยแบบลืมไปหมดเลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันบวกแค่10นะดำน้ำไปแล้วอ่ะ8หลอดเองมาๆไปตรงข้ามเลยคือสูตรในการลงคนเดียวถ้าเกิดว่ามันมุดน้ำไปแล้วสักแป๊บนึงอ่ะแล้วมันยังไม่ขึ้นมาให้วิ่งไปตรงข้ามมันขึ้นเคยอยู่ส่วนมากมันจะก็จะขึ้นมาสักทีส่วนมากก็แต่ก็ใช่ว่าจะขึ้นมาตลอดอย่างเช่นลองดูก็ได้ถ้าขึ้นก็ดีไปถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าขึ้นมาเลยเห็นไหมต้องรอให้มันดำน้ำลงไปสุดก่อนนะถ้ามันยังไม่สุดมันก็จะแบบมันยังไม่เห็นเรายังไม่หาเป้าหมายอ่ะเฮ้ยลืมบัฟเป็นไรสกิลนี้แม่งแรงว่ะสกิลเคียวแรงขึ้นเยอะทุกสกิลเลยหลังจากตั้งแต่มันปรับมาก็เนี่ยผมลงจบแล้วกี่นาทีไม่รู้เดี๋ยวไปดูในคลิปเอาผมจะไม่ตัดออกด้วยโอเคก็วันนี้ก็ลงเสร็จแล้วเจอกันครั้งหน้ากับน่าจะเป็นอีลูแต่ต้องไปฝึกก่อนแล้วก็บ๊ายบายครับ